สวัสดีครับพวกับผมสปอตเบอร์กันแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมออฟโดรนนั่นเองครับผมซึ่งตระกูลที่ผมจะนํามาครับก็ยังมีอยู่ถึงสิ้น11อันดับด้วยกันครับผมอ่าและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับหากใครคิดว่าอ่าตระกูลนี้มันควรจะได้อันดับดีกว่าก็เขียนมาบอกกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เรามาเริ่มกันเลยอันดับที่11ครับตระกูลเฟย์ตระกูลเฟย์จัดว่าเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงอย่างมากครับ ซึ่งปรา,าสาทของตระกูลเฟยนะครับก็คือเป็นหอคอยนะครับที่อยู่2ฝั่งแม่น้ําแล้วก็เชื่อมกันกลายเป็นสะพานขนาดใหญ่นั่นเองครับผมซึ่งใครที่จะผ่านเส้นทางของตระกูลเฟยครับจะไปที่จเจ้ตาต่างจ่ายเงินอันมหาศาลให้แก่ตระกูลเฟย ซึ่งยังไม่พอครับตระกูลเฟยยังได้มีลูกหลานไปจำนวนมากนะโดยเฉพาะกับวอรเดอร์เฟยนะครับที่ได้มีลูกหลานนั้นเปจำนวนมากและเขาครับก็ได้ส่งลูกหลานครับไปแต่งงานกับตระกูลต่างๆมากมายและตระกูลเฟยนะครับยังมีผลงานเด็ดๆที่ฝากให้โลกได้จําเอาไว้นั่นก็คือการทรยศ์ต่อล็อบสตาร์นะครับแต่อันที่จริงล็อบสตาร์มันก็ทรยศ์ต่อตระกูลเฟยก่อนนั่นแหละอ่าไม่เป็นไรตระกูลเฟยนะครับได้ทําการทรยศต่อล็อบสตาร์นะครับโดยการลุมสังหารเขานะครับในงานวิวาเลือดนั่นเองอันดับที่10ตระ ตระกูลทาวลี่นะครับเป็นตระกูลที่ขึ้นชื่อเรื่องของการที่ครอบครัวนั้นจะต้องมาก่อนเสมอครับเพราะว่าในคํขวัญของพวกเขานั้นก็ยังมีคาว่าครอบครัวหน้าที่กิตยศเลยก็คือเป็นคขวันประจาตระกูลนั่นเองครับก็คือครอบครัวอยู่เหนือทุกสิ่งซึ่งตระกูลทาวลี่ครับเป็นตระกูลที่ไม่ได้ร่ํารวยอะไรครับเขานั้นปกครองปราสาทริเวอร์ลันนะครับในเมืองแถบรูแม่น้ําซึ่งเหตุผลที่ตระกูลทาวลี่นะครับมาอยู่ในอันดับที่สิบก็เพราะว่าเป็นตระกูลที่ไม่ได้ค่อยจะมีอะไรพิเศษมากนะครับแต่ว่าเขานั้นนก็็เป ตระกูลที่น่าเคารพน่าเชื่อถืออย่างที่สุดนะอันดับที่9ตระกูลอารินซึ่งตระกูลอารินนะครับมาเราก็จะข้ามฝั่งจากอา่อ่ตระกูลที่ปกครองแถบลุ่มแม่น้ำนะครับมาตระกูลที่ปกครองแถบภูเขากันบ้างดีกว่านะครับซึ่งปราสาทของตระกูลอารินนะครับมันก็ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงนั่นเองทําให้เป็นชัยภูมิที่ดีนะครับต่อการตั้งรับศัตรูนั่นเองครับผมซึ่งตระกูลอารินนะครับก็เป็นตระกูลที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับกับตระกูลที่ปกครองคิงแลนดิ้งมาอย่างยาวนานนะครับ ในยุคสมัยของทาเกลเลนเอยหรือแม้กระทั่งยุคสมัยของโรเบิร์ตบาราเทียนเอยนะครับตระก,กูลอารินก็จะใกล้ชิดสนิทสนมกับเรื่องราวภายในราชสำนักอยู่เรื่อยๆมาอันดับที่8ตระก,กูลเกจอยตระก,กูลเกจอยนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นตระก,กูลโจรสลัดนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็จะอาศัยอยู่ตามเกาะในทะเลนะครับซึ่งก็จะเป็นดีแดนอาณาเขตของพวกเขาซึ่งพวกเขานะครับขึ้นชื่อในเรื่องความดุร้ายป่าเถื่อนและเหี่ยมโหดเป็นอย่างมากและยังเป็นครอบครัวที่มีความเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากด้วย ถ้าพูดถึงแสนยานุภาทางทะเลนะครับบอกได้เลยว่าตระกูลเกจอยนะครับแม่แพ้ตระกูลใดในเวสเทร์ลอดอันดับที่7ตระกูลโบตันตระกูลโบตันนะครับเป็นตระกูลที่เอ,อ่อปกครองแดนเหนือนะครับร่วมกันกับตระกูลสตาร์นั่นเองก็คือถ้าพูดถึงแดนเหนือนะครับมันก็จะมีอยู่2ตระกูลใหญ่นะครับก็คือตระกูลสตาร์กับตระกูลโบตัน ซึ่งสตาร์และโบตันก็เป็นมิก,กันเป็นอย่างดีครับจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ในเกมออฟทรอนซึ่งตระกูลน,นี้ครับจะไม่มีความเด่นอะไรมากนะครับเพราะว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นมักจะลงมือกันในเงามืดเสียมากกว่านะและภายหลังนะครับหลังจากที่ตระกูลเฟย์นะครับทำการสังหารล็อบสตาร์ได้แล้วรตระกูลโบตันนะครับก็กลายเป็นผู้ที่มีอํานาจในแดนเหนืออย่างเบ็ดเสร็จเลยอันดับที่6ตระกูลบาราเทียน ซึ่งตระกูลบาลเทียนนะครับเป็นตระกูลที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังกำลังเป็นอย่างมากครับเพราะว่าคนในตระกูลนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะสูงแข็งแรงและบางทีก็อ้วนด้วยนะครับซึ่งพวกเขานะครับที่มีรูปลักษณ์อย่างนี้ก็เพราะว่าอาวุธประจําตัวของตระกูลนี้นะครับก็คือค้อนที่มีน้ําหนักมากนั่นเองซึ่งตระกูลนี้นะครับจัดว่าเป็นตระกูลที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายที่สุดในบรรดาตระกูลทั้งหมดนะครับในเวสเทอร์ลอดนะ และตระก,กูลน,นี้ครับปกครองปราสาทสตอมเอ็นนั่นเองซึ่งเป็นปราสาทนะครับที่ตั้งอยู่ทางหน้าผาครับซี่ที่มีพายุโหมกระหน่ำอยู่บ่อยครั้งซื่อตระก,กูลบาราเทียนนะครับโดยเฉพาะโบรโเบิร์ดบาราเทียนนี่ก็ได้มีผลงานเด็ดๆนะครับในการก่อขบฏราชบัลลังก์กับตระก,กูลทาแกเลียนดั้งเดิมนั่นเองครับทำให้เขานั้นเป็นผู้ปกครองเวสเทอรลอดต่อจากตระก,กูลทาแกเลียนได้นะอันดับที่5ตระก,กูลไทเรล ตระกูลไทเล่นะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในอาณาจักรเลยนะรองลงมาจากแลนนิสเตอร์เท่านั้นซึ่งพวกเขานะครับก็ถือคติที่คล้ายๆกับแลนนิสเตอร์เลยก็คือเงินคืออำนาจทําให้พวกเขานะครับสามารถซื้อความจงรักภักดีผ่านการแต่งงานได้และพวกเขานะครับก็พยายามที่จะหาทางออกโดยที่ไม่จะเป็นที่ต้องออกสงครามด้วยนะครับคนในตระกูลนี้นะครับจะขึ้นชื่อเรื่องมีเสน่ห์หน้าตาดีงดงามเป็นอย่างมากนั่นเองแล้วปราสาทของพวกเขานะครับมันก็มีความสวยงามจัดเป็นอันดับต้นๆของบรรดาขุนนางทั้งหมดเลย แต่ว่าภายใต้ความเจ้าสเสน่ห์หรูลรานี่เองครับตระกูลนี้นครับก็เต็มไปด้วยขุนานางที่เจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากนั่นเองแต่ตระกูลนี้นะครับก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่ามันพวกเขาไม่ค่อยใช้เงินกับการขยับขยายกองทัพมากนักนะครับอันดับที่4ตระกูลมาเทลซึ่งตระกูลมาเทลนะครับก็เป็นตระกูลที่ปกครองอาทางตอนใต้ของเวสเทอร์ลอนเองที่เป็นแถบทะเลทรายนะซึ่งพวกเขาครับก็ปกครองดินแดนแห่งดอนซึ่งดินแดนนี้นะครับก็เป็นดินแดนเดียวนะที่ เอกอนทาแกรเรียนนั้นไม่สามารถพิชิดได้นั่นเองครับผมจะว่ามีความโหดเอามากๆเลยนะครับในด้านการสู้รบนี่วงเล็บถ้าเกิดสู้รบในถิ่นของพวกเขานะแต่ถ้าเกิดสู้รบในแดนอื่นเนะี่ยนี้ก็ไม่แน่นะซึ่งชาวดอนนะครับก็มีทั้งความแข็แงแล้วก็ความเที่ยมโหดไปในตัวด้วยครับซึ่งในยุคสมัยที่พวกเขารุ่งเรืองน,นะครับก็คือช่วงที่พวกเขานะครับทำการแต่งงานกับทางตระกูลทาแกรเรียนนั่นเองถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่เอามากๆครับในยุคสมัยนั้นแต่ว่าดินแดนแห่งดอนเนี่ครับ และมันก็มีความได้เปรียบทางด้านชัยภูมิทางทหารนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเศรษฐกิจแล้วนี่มันก็ใช่ว่าจะดีกว่าอาณาจักรอื่นๆมากมายนะครับเป็นเป็นรองพวกแลนนิสเตอร์กับไทเลวอันดับที่3ตระกูลแลนนิสเตอร์ตระกูลแลนนิสเตอร์ครับเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเวสเทอร์ลอเลยนะแล้วก็เป็นตระกูลที่น่าเกงขามที่สุดนะครับหลังจากการล่มสลายของทาแกเรียนนะแม้ว่าตระกูลบาราเทียนนะครับจะเป็นคนที่ปกครองเอ่อเวสเทอร์ลอหลังจากตระกูลทาแกเรียนนะแต่ว่า คนที่กลุ่มอนานาจอยู่เบื้องหลงังจริงก็คือแลนนิสเตอร์นั่นเองครับแลนนิสเตอร์ครับไม่เคยขาดนักรบนะครับที่มีฝีมือมากมายและพวกเขานะครับก็ยังเป็นตระกูลที่มีไหวพริบทางการเมืองนะครับอย่างโรเบิร์ตก่อกระบฏนี่พวกเขารู้เลยว่ากระแสลมนะครับจะต้องพัดพามา Young ยังโรเบิร์ตอย่างแน่นอนเขาก็เลยนะครับอยู่ชิงอยู่ฝ่ายโรเบิร์ตก่อนนั่นเองจะว่าเป็นตระกูลที่อยู่เป็นพอสมควรนะครับอันดับที่2ตระกูลทาแกเลียนอันนี้ไม่ต้องพูดมากความครับเป็นตระกูลที่ เป็นตระกูลที่อพยพม,มาอย่างเวสเทอร์ลอสนะจากโอวาลิเลียนั่นเองครับผมและเอกกนนะครับก็ได้ทําการพิชิตทั้ง7อาณาจักรลงได้ซึ่งตระกูลนี้ครับก็ปกครองเวสเทอร์ลอสยาวนานกว่าเกือบ300อปีเลยนะครับเหตุ <c oughs> ผลนะครับที่ผมยกให้ตระกูลทาแกเลียนมาอยู่ในอันดับที่ 2, 2นี้ก็เพราะว่าตระกูลนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องการขี่มังกรน,นั่นเองก็คือมีมังกรใ้ครอบครองแต่ว่าหลังจากที่อ่าสูญเสียมังกรไปจนหมดแล้วนะครับตระกูลทาแกเลียนก็จัดว่า เอ่อเป็นตระกูลทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้มีมังกรครอบครองและช่วงเวลาของยุคสมัยทาเกเลนก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยครับแบบไม่ค่อยจะสม่ำเสมอสมักเท่าไหร่นะและอันดับที่1ของเราครับก็คือตระกูลสตาร์นั่นเองตระกูลสตาร์นะครับจัดว่าเป็นตระกูลที่อยู่ควบคู่กับเวสเทอร์ลอสมาอย่างยาวนาน,นครับยาวนานกว่าทุกตระกูลในเวสเทอร์ลอสอีกนะซึ่งตระกูลสตาร์นะครับก็สืบเชื้อสายมาจากแบรนดอนผู้สร้างผากำแพงนั่นเอง และที่สําคัญนะครับที่เหตุผลที่ผมให้ตระกูลสตาร์มาเป็นอันดับหนึ่งนี้ก็เพราะว่าตระกูลสตาร์นะครับมีความสม่ำเสมอยิ่งกว่าตระกูลทาแกลเลียนนั่นเองก็คือสถานะคงเดิมตั้งแต่ก่อตั้งตระกูลยันถึงช่วงในเกมออฟโดรนนะครับไม่มีขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอะไรมากสามารถตถานได้เสมอนะครับสลับตระกูลสตาร์อ่ะสลับวันนี้ก็หาใครไม่ถูกใจก็เขียนมาบอกกันเด้นะครับสรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ